สวัสดีครับผมบทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของทิศทางหรือว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21นะครับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนจากรูปแบบหรือกระบวนการที่เคยใช้ในปัจจุบันนะครับถ้ามองในเรื่องของนโยบายนะครับของภาครัฐบาลของประเทศไทยตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับซึ่งแนวคิดของเรื่องของการพัฒนาใน Thailand 4.0 นั้นก็แน่นอนว่าการพัฒนากำลังคนก็ต้องเปลี่ยนนะครับไปในรูปแบบใหม่ไปรูปแบบที่สามารถตอบรับและพัฒนากำลังคนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าและการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆด้วยดังนั้นแล้วคำว่าการศึกษา 4.0 จึงมีผลกระทบอย่างมากครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือการเตรียมกำลังคนในยุคปัจจุบันเพื่อให้มีความพร้อมนะครับในการทำงานต่อไปในยุคอนาคตได้ด้วยนะครับแต่ทว่าการที่จะนำสู่ประเทศไทยเนี่ยให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์นะครับหรือนำไปสู่เรื่องของการจัดการศึกษาแบบ 4.0 นั้นควรจะเป็นอย่างไรก็ยังเป็นเรื่องของการที่ยังอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและหาแนวทางอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในบทเรียนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแนวคิดพื้นฐานว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการจัดการเรียนสอนแบบการศึกษา 4.0 ของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูที่สไลด์นี้กันว่านี่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนสอนที่มักจะเกิดขึ้นในบริบทของประเทศไทยและในประเทศที่กำลังพัฒนาอีกหลายๆประเทศนะครับจากภาพนะครับทุกท่านจะเห็นว่านี่เป็นรูปแบบการสอนที่เป็นความคาดหวังในอดีตที่เราคิดว่าจะสร้างกำลังคนให้มีความพร้อมนะครับในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้อาจจะดูด้านรูปทางด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับจากตัวผู้สอนนะครับกำลังพูดกับผู้เรียนหรือนักศึกษาปัจจุบันนะครับด้วยการสื่อสารบอกว่านะครับผู้สอนในการสอนในครั้งนี้เขาคาดหวังมากนะครับที่ผู้เรียนเนี่ยหลังจากที่เรียนกับเขาเสร็จแล้วจะสามารถเป็นคนที่มีความคิดอย่างเป็นอิสระนะครับคนที่มีความคิดริเริ่มหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่มีการคิดแบบอย่างมีวิจารณญาณได้นะครับซึ่งผู้สอนเองคุยกับนักศึกษาของเขานะฮะว่าถ้าเธอจะเป็นคนลักษณะแบบนี้ได้เธอทำตามที่ครูบอกก็แล้วกันซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งในเชิงแนวคิดมีความขัดแย้งในเชิงผลลัพธ์และกระบวนการที่อยากจะให้ได้ปลายทางกับกระบวนการที่ครูผู้สอนกำลังใช้ในปัจจุบันมันเลยเป็นตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆว่าวิธีการสอนแบบนี้หรือไม่ที่เหมาะที่จะเทรนคนหรือฝึกให้คนเป็นกำลังคนในยุค 4.0 ใช่ทางออกแล้วหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งรูปทางด้านขวานะครับจะเห็นว่าแค่ผู้สอนเริ่มต้นที่จะบรรยายบอกผู้เรียนว่าเขามั่นใจมากว่าในการบรรยายในครั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดการคิดนะครับผู้เรียนสามารถคิดได้แค่สตาร์ทด้วยบทเรียนหรือในชั้นเรียนเกิดขึ้นในลักษณะนี้เราก็มักจะพบว่าผลลัพธ์ที่มักจะเกิดขึ้นก็คือไม่นานนักเด็กบางคนก็อาจจะหลับเด็กบางคนก็อาจจะสูญเสียสมาธิในการที่จะรอรับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนไปเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนในยุคปัจจุบันมักจะเริ่มต้นด้วยการบรรยายซึ่งแน่นอนว่าจากงานวิจัยหรือข้อค้นพบนะครับในงานวิจัยและพัฒนาต่างๆพบว่าการที่จะบรรยายนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะรับข้อมูลได้ไม่เกิน15นาทีหรือแม้กระทั่งว่ารับได้มากกว่านั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะตีความหรือเข้าใจในข้อความที่ถูกส่งผ่านในการสอนนั้นได้อย่างเต็มที่มากนักดังนั้นแล้วครับใช่หรือไม่ที่การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21หรือในยุคการศึกษา 4.0 ของประเทศไทยควรจะเป็นด้วยวิธีการแบบนี้นะครับแล้วการจัดการศึกษาในยุค 4.0 ควรจะเป็นอย่างไรนะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนการจัดการศึกษาในยุค 4.0 มีหลายสาเหตุครับที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้นะครับถ้าเกิดเรามองในเรื่องของจากหลายๆข้อมูลจากทั้งฝั่งรัฐบาลด้วยจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ตามแหล่งหรือสื่อต่างๆนะครับก็พบว่ามีการพยายามอธิบายในยุคของ Thailand 4.0 หรือแม้กระทั่งการศึกษา 4.0 เองเนี่ยในหลากหลายความหมายนะครับจริงๆในสไลด์นี้จะนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายนะครับที่เป็นการเปรียบเทียบว่า 4.0 มันแตกต่างจาก 3.0 และ 2.0 และ 1.0 อย่างไรก็มีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าในยุค 1.0 นั้นเป็นยุคของเมืองของการเกษตรซึ่งประเทศไทยก็เคยผลักดันประเทศด้วยกำลังคนที่มีความสามารถในการเพาะปลูกด้วยกำลังคนที่มีความสามารถในการทำภาคการเกษตรได้เยอะแต่พอในยุค 2.0 ขึ้นมาก็จะเป็นยุคของอุตสาหกรรมเบานะครับซึ่งเริ่มมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการทำงานทางด้านการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นให้กระบวนการในการทำงานภาคการเกษตรง่ายและสะดวกมากขึ้นพอมายุค 3.0 เริ่มมียุคอุตสาหกรรมหนักที่จะเข้ามาอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอากาศยานทางอากาศต่างๆพวกนี้นะครับเข้ามาทำใ
อัตราการพัฒนาการของประเทศเราก็ก้าวหน้ามากขึ้นในขณะเดียวกันกำลังคนที่ต้องใช้ในยุค 3.0 ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะทักษะที่ต้องการจาก 2.0 และ 3.0 นั้นไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันแล้ว 4.0 ละครับเขาเน้นอะไรดังนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจแนวคิดตรงส่วนนี้ก่อนเราก็จะรู้ว่ากำลังคนที่เราจะต้องเตรียมหรือแม้กระทั่งตัวนักศึกษาหรือผู้เรียนเองในปัจจุบันนี้ตัวเองจำเป็นที่จะต้องรู้อะไรตัวเองจำเป็นที่ต้องทำอะไรได้บ้างนะครับในยุค Thailand 4.0 นั้นเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของตัวเองและนวัตกรรมของตัวเองภายใต้บริบทของประเทศไทยดังนั้นแล้วผู้เรียนในยุค 4.0 การจัดการศึกษาในยุค 4.0 เราคาดหวังที่จะเป็นการศึกษาที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ใช้เทคโนโลยีหรือผู้ใช้นวัตกรรมของชาติอื่นหรือของคนอื่นที่นำมาใช้และผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตหรือใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงานในยุคอนาคตเพียงอย่างเดียวเราคาดหวังนะครับให้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันหรือนักศึกษาหรือกำลังคนในยุคปัจจุบันสามารถที่จะเป็นผู้ที่สามารถสร้างเทคโนโลยีต่อยอดนะครับจากเทคโนโลยีที่เคยใช้งานมาได้หรือแม้กระทั่งสร้างและพัฒนาขึ้นมาเป็นนวัตกรรมของตัวเองเพื่อในวันหนึ่งประเทศไทยจะได้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีของตัวเองและมีนวัตกรรมที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศในภูมิภาคอื่นๆสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันกับที่ประเทศไทยเคยใช้ของประเทศอื่นก่อนหน้านี้นะครับปกติครับในอุตสาหกรรมไทยหรือภาคการศึกษาของไทยเรามักจะเป็นลักษณะของการทำมากนะครับแต่ได้ผลกระทบน้อยนะครับหรือบางครั้งถ้าเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับบริบทการศึกษาคือเรียนเยอะครับแต่ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้เนี่ยมันน้อยแต่ในขณะเดียวกันในยุค 4.0 เราอยากจะให้เป็นทำน้อยหรือเรียนน้อยแต่รู้เยอะนะครับซึ่งแนวทางการจัดการเรียนสอนหรือการจัดการศึกษาที่จะเป็นแบบนี้ไปได้นั้นจำเป็นครับที่จะต้องใช้เทคโนโลยีและมีกระบวนการจัดการเรียนสอนที่มีความสร้างสรรค์ในการที่จะผลิตนะครับหรือปรับใช้นะฮะเครื่องมือต่างๆเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเป็นนวัตกรรมของตัวเองดังนั้นเราคาดหวังมากว่านักศึกษาหรือผู้เรียนในปัจจุบันจะสามารถมีทักษะนะครับเหล่านี้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ในยุค 4.0 ของเรานะครับในขณะเดียวกันยุค 4.0 ครับทุกๆภาคส่วนพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับวิธีการแบบดั้งเดิมมาจนกระทั่งถึงวิธีการแบบใหม่อย่างเช่นทางด้านภาคเกษตรกรรมเข้าพยายามเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมนะครับ traditional farming มาเป็น smart farming นะครับจากภาคของธุรกิจนะครับจากธุรกิจแบบดั้งเดิมก็มาเปลี่ยนเป็นธุรกิจแบบ SME ที่มีความเป็น smart SME มากขึ้นหรือในปัจจุบันเราเห็นแนวโน้มของการสร้าง start up company มากขึ้นเรื่อยๆด้วยในขณะเดียวกันครับในภาคของการให้บริการจากการให้บริการแบบเดิมๆนะครับก็เป็นการเปลี่ยนมาเป็นการให้บริการที่มีคุณค่าสูงมากขึ้นดังนั้นแล้วสำหรับการจัดการศึกษาล่ะครับถ้าเราคิดเปรียบเทียบกันง่ายๆการศึกษาควรจะเป็นอย่างไรเอ๊ะใช่หรือไม่นะนะครับผู้สอนจึงขอนำเสนอแนวคิดว่าดังนั้นแล้วการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม traditional education ก็ควรเปลี่ยนมาเป็น smart education หรือเป็นการจัดการศึกษาที่มีความคล่องตัวการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความเป็นปัจจุบันของสังคมมากขึ้นด้วยดังนั้นแล้ว Smart Education อาจจะเป็นแนวทางครับที่การจัดการศึกษาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนและผู้สอนจำเป็นที่ต้องตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องรู้และต้องทำได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับนี่คือหลักการเรียนรู้นะครับในยุคของ 4.0 ที่นำเสนอโดยดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ซึ่งเป็นเจ้าของแนวคิดในเรื่องของ Thailand 4.0 ได้ซ้ำนะครับซึ่งท่านนำเสนอไว้ว่าการเรียนสอนต้องเป็นการเรียนสอนที่เปลี่ยนจากการเน้นให้มาตรฐานเหมือนกันออกจากโรงงานได้ของเหมือนกันต้องเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบเฉพาะเจาะจงกับบุคคลมากขึ้นการอยากเรียนด้วยแพชชั่นหรือความหลงใหลของตัวเองที่อยากจะรู้อยากจะเป็นอยากจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ผู้เรียนยุค 4.0 ของประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนแค่จะรับเอาในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับหรือหลักการทฤษฎีที่เคยมีซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นการเรียนสอนที่เน้นการลงมือทำการกระตือรือร้นในการที่จะรู้มากขึ้นพร้อมทั้งแทนที่จะเป็นเรียนรู้แค่ข้อเท็จจริงต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดสร้างไอเดียขึ้นมาหากเป็นแบบนี้แล้วการจัดการศึกษาแบบน้อยแต่ได้มากก็อาจจะเป็นไปได้จริงในสังคมไทยการจัดการเรียนสอนจะทำอย่างไรครับที่ไม่ใช่การเรียนสอนแค่แข่งขันกันเราจะเห็นว่าในบริบทประเทศไทยเรามีนักเรียนนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกเยอะแยะมากมายแต่ในขณะเดียวกันบริบทสังคมไทยเรามีอัตราการพัฒนาและอัตราการเจริญเติบโตน้อยมากถ้าเทียบกับ
นักเรียนเก่งๆที่เคยไปได้รางวัลระดับชาติหรือระดับโลกมาจะทำอย่างไรที่ไม่ใช่การเรียนแบบแข่งขันแค่เพื่อจะไปเอาเหรียญนะครับโอลิมปิกมาเพื่อให้เราได้แจ้งว่าประเทศไทยเรามีกำลังคนที่ดีแต่ในขณะเดียวกันมีคนส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องถูกพัฒนาด้วยจะทำอย่างไรให้เขาได้รับการพัฒนาที่เท่ากันหรือแม้กระทั่งจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานหรือเรียนรู้โดยการที่นำข้อความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นอันนี้เป็นแนวทางการเรียนรู้ในยุคใหม่ในยุคการศึกษา 4.0 ของประเทศไทยที่เราอยากจะขับเคลื่อนกันไปและถ้าเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆแล้วการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดรับนะครับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาความก้าวหน้าของดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้เมื่อ10ปีที่แล้วเราก็จะพร้อมครับที่จะมีกำลังคนที่สามารถใช้งานได้พร้อมที่จะทำงานและสามารถที่จะเป็นคนที่มีทักษะในการเรียนรู้อย่างตลอดชีวิตซึ่งเป็นผลลัพธ์ปลายทางที่การศึกษา 4.0 ของประเทศไทยเราต้องการบทเรียนนี้จะนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21และการศึกษาใน 4.0 ของประเทศไทยควรเป็นอย่างไรและจะให้ข้อมูลพื้นฐานได้ในภาพรวมๆและได้เห็นรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรกันได้บ้างเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้อาจารย์ผู้สอนฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ